สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ปิกาโจเฮาส์นะครับเรามาสัมภาษณ์เจ้าของผู้ก่อตั้งที่พักสไตล์ฮิปอาร์ตกันนะครับที่พักของปิกาโจฮะเป็นการตกแต่งสไตล์ฮิปอาร์ตนะครับคือการนำเอาเฟอร์นิเจอร์ของเก่านะฮะของสะสมสมัยเด็กๆเอามาจัดวางแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าที่ของมันใหม่เพื่อรับใช้ในหน้าที่ใหม่ๆของเฟอร์นิเจอร์นั้นๆนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเวลาเข้ามาพักเนี่ยจะมีกิจกรรมที่นำเสนอนะครับเวลามาที่ปิกาโจเฮาส์เนี่ยคือย่านนี้นะเราสามารถขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ขับจักรยานหรือว่าพายเรือคายัคเพื่อชมความงามนะครับของน้ำตกของภูเขาทะเลพื้นที่หมู่บ้านชาวประมงอะไรครับบางทีอ่ะเวลาคุณไปเที่ยวเนี่ยบางคุณอาจจะได้ของสดกลับมาเพื่อประกอบอาหารทานกับครอบครัวที่พักนะครับเรามีครัวเปิดไว้บริการในช่วงเวลาที่คุณมาเที่ยวที่นี่นะครับคุณจะได้พักผ่อนทางปิกาโจเฮาส์เนี่ยยินดีให้บริการช่วยเหลือแนะนำให้คุณได้ใช้วันหยุดของคุณได้อย่างคุ้มค่านะและมีความสุขส่วนของปิกาโจเนี่ยคือบรรยากาศทางโซนฝั่งเกาะช้างใต้บ้านสลักเพชรนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ลองให้นิยามของโซนฝั่งนี้ฟังหน่อยครับทางด้านนี้นะครับกับอีกฝั่งนึงของเกาะช้างนะครับจะแตกต่างกันเลยเพราะว่าทางด้านนี้จะเป็นชีวิตชาวบ้านชาวประมงอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างไม่แพงนะครับแล้วก็มีอะไรฮะลักษณะเป็นสโลไลฟ์ฮะสวัสดีครับผมนาราเอทีวีสตาร์นะครับหรือว่าโยบางขุนเทียนนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า ATV นะครับที่จะพาคุณไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับกับทริป ATV สลักเพชรแอดเวนเจอร์นะครับเส้นทางที่เราจะไปวันนี้ก็จะผ่านเส้นทางสวนยางสวนผลไม้และลำธารขนาดใหญ่ที่ไหลผ่านจากน้ำตกมุ่งสู่ทะเลที่หาดหวายแชกนะครับดีใจมากที่ได้มาที่นี่นะครับนำทางมาโดย ATV สลักเพชร Adventure ก็เป็นทริปที่ประทับใจมากนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาได้ได้สัมผัสกับน้ำใสๆหมู่ปลาแหวกว่ายก็ใครที่มาที่นี่อย่าลืมมาหาคุณโยได้นะครับคุณโยก็จะพามา Adventure